อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่างมืออาชีพต้องมีนะครับนั่นก็คือประแจปอนหรือประแจท็อกแบรนด์ซาต้านะครับวันนี้พี่ดนัยมีความยินดีมากเลยนะครับจะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมอุปกรณ์แบรนด์ซาต้าก็คือประแจท็อกหรือประแจปอนนั่นเองหน้าตาพิกัดการใช้งานจะเป็นยังไงคุณภาพสูงแค่ไหนไปชมกันเลยครับและแน่นอนนะครับสินค้าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะก็จะเป็นประแจปอนหรือว่าประแจท็อกที่อุตสาหกรรมรถยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยนิยมใช้กันนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวเล็กนะครับเริ่มจากที่ประแจปอนหรือว่าประแจท็อกตัวเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น96211นะฮะซึ่งรุ่น96211นี้นะครับด้วยขนาดของเขาจะเป็นขนาดเริ่มต้นนะครับตัวจับของสกรูเนี่ยตัวจับของลูกบ็อกเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด 1/4 หรือว่าซองหุ่นนั่นเองนะครับก็สามารถใช้กับงานเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นในการใช้งานได้นะครับซึ่งตัวนี้แรงบิดนะครับจะอยู่ที่ 1-5 นิวตันเมตรนะครับต้องบอกว่างานธรรมดางานเล็กๆน้อยๆเนี่ยหรือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยส่วนการออกแบบถูกออกแบบมาอย่างดีนะฮะวัสดุโลหะนี่ต้องบอกว่าโอ้เป็นเกรดดีพรีเมียมมากฮะเพราะว่าขายในยุโรปด้วยนะฮะแบรนด์ซาต้านี่นิยมมากๆนะฮะยอดขายในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป็นอันดับ1อยู่แล้วนะครับผมส่วนการตั้งค่านะครับเนี่ยสามารถปรับได้นะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็สามารถตั้งแรงบิดได้จากตรงนี้นะฮะแค่กดดึงมาปุ๊บแล้วก็หมุนตามสเกลที่เราต้องการได้เลยตัวนี้แรงบิดนะครับอย่างที่พี่ดนัยแจ้งไปจะอยู่ที่ 1-5 นิวตันเมตรนะครับก็บอกว่าเหมาะกับงานเริ่มต้นที่ใช้งานทั่วไปนะครับมีกล่องเก็บให้อย่างสวยงามนะฮะซื้อไปไหนพกพาไปไหนได้อย่างสะดวกนะครับตัวนี้แล้วขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะก็จะเป็นรุ่น96212นะครับ96212เนี่ยจะมีขนาดตัวจับที่โตขึ้นนะฮะก็จะอยู่ที่ขนาด4หุ่นนะครับซึ่งรุ่น96212นะครับแรงบิดจะเพิ่มขึ้นมามหาศาลมากเลยนะครับจะอยู่ที่5-25นิวตันเมตรนะฮะตอนนั้นก็จะเป็นอีกเลเวลนึงที่เพิ่มขึ้นมาส่วนรุ่นถัดมานะฮะที่พี่ดนัยอยากแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยก็จะเป็นรุ่น96311นะครับ96311เนี่ยเป็นอุตสาหรุ่นที่เหมาะมากๆนะฮะกับเริ่มอู่รถยนต์แล้วนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆซึ่งตัวนี้นะครับก็จะให้ความละเอียดสูงมากเลยนะครับแรงบิดจะอยู่ตั้งแต่20นิวตันเมตรไปจนถึง100นิวตันเมตรนะฮะส่วนหน้าตาก็จะใหญ่ขึ้นถูกออกแบบมาอย่างดีนะฮะเกรดโลหะวัสดุเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าพรีเมียมมากๆนะฮะการใช้งานคือถ้าใช้งานจริงๆพี่ดนัยว่ามันใช้งานได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะพี่ดนัยบอกเลยว่าเขาออกแบบมาอย่างดีนะฮะเป็นตัวล็อกแบบสไตล์นะครับก็คือการบิดการหมุนของตัวการตั้งค่าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเมื่อเราล็อกแล้วนะปั๊บเนี่ยเราล็อกแล้วเนี่ยเรามาโดนยังไงมันก็ไม่หมุนไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าเลื่อนไปแล้วแบบพลาดอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราตั้งค่าไว้แล้วนะครับซึ่งรุ่น96311เนี่ยต้องบอกว่าถูกออกแบบมาค่อนข้างที่จะเหมาะมือมากๆนะฮะอู่ซ่อมรถทั่วไปเนี่ยเหมาะมากๆนะฮะในการใช้เพราะว่าความละเอียดค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับนี่ด้ามจับนะฮะถูกออกแบบดีไซน์มาให้มีลายเพื่อลดแรงกระแทกแรงเสียดทานในการใช้งานนะครับโอ้เหมาะมากๆฮะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พี่ดนัยอยากแนะนำนะครับ96311นะครับสำหรับประแจท็อกรุ่นนี้ส่วนวัสดุด้านในนะฮะก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยถูกออกแบบมาอย่างดีนะครับมีตัวเก็บอย่างดีนะฮะมีโฟมกันกระแทกให้นะครับสามารถปรับไซส์ขวาได้กล่องก็สามารถปิดแล้วก็ล็อกอย่างแน่นหนานะครับถือไปไหนมาไหนได้โอ้โหต้องบอกว่าซาต้านี่เป็นที่นิยมมากๆนะฮะอู่ซ่อมรถเนี่ยหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ BYD นะฮะที่มาตั้งบริษัทหรือว่าตั้งโรงงานที่บ้านเราก็มาซื้อจากฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับก็นิยมของซาต้าเหมือนกันตรงนี้ก็การันตีได้นะฮะว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำที่เขานิยมใช้กันแน่นอนส่วนถ้ามีใครถามบอกว่าพี่ดนัยอยากได้แรงบิดที่มากกว่านี้มีรุ่นไหนแนะนำอีกไหมฮะก็จะเป็นขยับขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ96312นะฮะ96312รุ่นนี้ต้องบอกว่าถูกออกแบบมาอย่างดีนะฮะแรงบิดค่อนข้างที่จะสูงมากๆตั้งแต่40จนถึง200นิวตันเมตรนะครับขนาดไดมิเตอร์ก็จะอยู่ที่ 1/2 นะฮะตอนนี้ก็เหมาะมากๆนะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เริ่มนิยมใช้แล้วตัวนี้ก็จะขยับไปอาจจะมีรถบรรทุกบ้างอะไรขนาดนี้ขนาดกลางนะฮะก็นิยมใช้พี่ดนัยมีขนาด 3/4 มั้ยครับถ้าอยากจับไดมิเตอร์ 3/4 แน่นอนครับซาต้าทํามาแน่นอนครับไดมิเตอร์ 3/4 จะเป็นรุ่นนี้นะฮะ96411นะครับตัวนี้จะจับไดมิเตอร์อยู่ที่ 3/4 นะฮะตัวนี้เหมาะมากกับอุตสาหกรรมใหญ่แล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับ
ตัวนี้แรงบิดมหาศาลนะครับจะอยู่ที่110นิวตันเมตรจนถึง550นิวตันเมตรเลยด้านในต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่ดนัยแกะให้ดูนะครับว่าด้านในเนี่ยถูกออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหแข็งแรงทนทานแต่ตัวนี้จะหนักหน่อยนะฮะตัวนี้จะดีไซน์ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยฮะขออนุญาตเปิดนะครับแกะขึ้นมาเลยโอ้โหพี่น้องนี่เลยด้านในแกะมาให้ดูแล้วตัวนี้แกะขึ้นมานะครับก็จะวัสดุเกรดพรีเมียมมากๆดูดิโอ้โหคือดีไซน์แบบสุดยอดอ่ะก็คือไม่แปลกใจนะที่แบบว่านิยมการใช้งานในประเทศจีนนี่เป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะอุตสาหกรรมรถยนต์คืออันดับต้นๆที่เลือกใช้จริงๆฮะเหมาะมากๆฮะโหดีไซน์สุดยอดมากไม่อยากจะเชื่อว่าออกแบบมาได้แบบนี้เลยออกแบบมาได้ดีมากด้ามจับด้ามอะไรเนี่ยเป็นวัสดุเกรดดีพรีเมียมเลยและนี่นะครับก็จะเป็นตัวขนาด6หุ่นนะครับขนาด6หุ่นก็จะเป็นรุ่น96411นะครับจริงๆแล้วนะครับประแจท็อกหรือประแจบอลของซาต้าเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวแบบใช้แรงบิดธรรมดานะฮะก็ยังมีรุ่นแบบดิจิตอลเข้ามาให้อีกเสริมนะครับซึ่งตัวนี้พี่ดนัยไม่ได้นำมาให้ดูนะครับแต่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกสาขานะครับเรามีประจำการอยู่แล้วที่แผนกเครื่องมือช่างนะครับเข้าไปเลือกดูได้เลยซึ่งประแจท็อกดิจิตอลเนี่ยของตัวซาต้าจะดีนิดนึงนะครับซึ่งเวลาเราตั้งค่าได้อย่างแม่นยำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราดันไปจนถึงแรงดันที่เราตั้งค่าไว้นะครับจะมีเสียงแจ้งเตือนที่ใดๆบอกว่าตัวนั้นก็เหมาะครับกับการใช้งานที่ใครแบบว่าไม่รู้น้ำหนักมือของตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่อยากแนะนำนะครับคุณภาพและคุณสมบัติดีขนาดนี้นะฮะน่าใช้ขนาดนี้เป็นแบรนด์อันดับต้นๆของประเทศจีนนะฮะแล้วก็ส่งขายทั่วโลกอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้งานเป็นอันดับต้นๆนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ล่ะซื้อหรือไม่ซื้อครับตอบมาให้พี่นายรู้หน่อยลองพิมพ์มานะฮะว่าซื้อหรือไม่ซื้อใต้คอมเมนต์เลยครับและแน่นอนนะครับสินค้าแบรนด์ซาต้านะครับพี่ดนัยมาประจำการไว้ให้แล้วนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกสาขานะครับหากท่านไหนไม่สะดวกนะฮะมาที่สาขานะครับเดี๋ยวพี่ดนัยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปกดแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับเรามีการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับและก่อนจะจากกันไปนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ดนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกสำหรับคลิปนี้พี่ดนัยต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ